ขอโอกาสคณะสงฆ์ครับจเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับท,ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยเนะเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากเลย ตอนนี้เหลือสิ่งเดียวแล้วที่ไม่เป็นธรรมชาติก็คือสภาพจิตใจของโยมตอนนี้เหมือนกำลังเขียนตัวหนังสือตัวบรรจงเต็มบรรทัดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผลคลายจิตใจลงหน่อยก็ได้เพราะว่าขึ้นจิตของโยมก็จะมีผลต่อพระด้วยถ้าถ้าโยมเกรงกันพระก็จะเกรงเป็นสองเท่าเลยเพราะว่าโยมหลายคนเริ่มต้นด้วยการ เอามือลงก่อนก็ได้นะฟังธรรมะสบายๆกันก็ขอโอกาสพระใหม่นะครับจริงๆมีโอกาสได้บวชกับพระอาจารย์สองครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สแต่ละครั้งก็เหมือนว่าจะได้มาฝึกวิทยายุทธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆื่อยๆรื่อยๆจนครั้งนี้รู้สึกว่าจะเข้ารูปเข้าลอยหน่อยก็เลยพระอาจารย์ก็เลยมอบหมา ได้ปารบร,รมซึ่งก็จะทำให้หลวงพี่ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลด้วยธรรมะของท่านพระพุทธธาตเนี่ยมักจะมักจะผ่านสื่อที่ดีนะ <Okay. S 1> หลวงพี่เองได้เรียนธรรมะครั้งแรกก็จากสวนโมกเหมือนกันเพราะว่าเป็นบ้านอยู่ชุมพร <Okay. S 1> แล้วก็ได้ไปแม่พาไปสวนโมกตั้งแต่ยังเด็กชอบภาพวาดที่อยู่ตามฝาผนังมากเลยเมื่อก่อนจะมีพระท่านคอยบรรยายธรรมที่อยู่ ตามในอยู่ในมโหสพทางวิญญาณรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกดื่มด่ากับธรรมะเป็นครั้งนั้นเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจศึกษาธรรมะตั้งแต่ตั้งแต่วัยนั้นเลยถือว่าโยมแม่เป็นกัลายาณมิตรที่ที่ดีมากๆเลยที่พาลูกไปมีครั้งหนึ่งในพระสูตรเหมือนกันที่มีพระรูปหนึ่งท่านก็มีโอกาสได้เจอสื่อธรรมะ แต่สื่อธรรมะนั้นน่ะอยู่ในธรรมชาติหลังพระรูปนั้นเนี่ยได้เรียนกรรมฐานจากสำนักของพระพุทธเจ้าเสร็จละเป็นเวลาสองปีสมัยก่อนการเรียนการเรียนธรรมะเนี่ยจะต้องอาศัยการฟังนะฟังจากพระโอษฐโดยตรงไม่มีการจดบันทึกไม่มีการเขียนไม่มีการอัดใส่เอ็มพีสามาฟังได้เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องฟังให้ดีแล้วก็ฟังให้จนจําได้เลยใช้เวลาเรียนนานหน่อยเมื <S <S ่อพอได้อุปนิสัยแล้วเมื่อ ได้เรียนวิปัสนาพอสมควรแล้วพวกท่านก็จะปีกวิเวกกันออกมาพระรูปนั้นก็ไปปลีกวิเวกอยู่ที่ริมฝั่งน้ําแห่งหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในประเทศอินเดียเนี่ยมีฤดูการอยู่แค่2องฤดูนะก็คือฤดูร้อนกับฤดูมรสุมฤดูร้อนเนี่ยก็จะร้อนมากทีเดียวแล้วก็อากาศจะแห้งแรงมากเพราะฉะนั้นในที่ที่เป็นแม่น้ำเนี่ยบางครั้งก็แห้งขอดไป ชาวบ้านก็ที่อยู่ริมฝั่งน้ํานั้นเนี่ยก็ตัดต้นอ้อพวกเราพอจะนึกภาพต้นอ้อออกไหมเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีแกนกลางกลวงเขาเอาต้นอ้อเนี่ยนะมามัดเอาไว้แล้วก็มาผูกกันเป็นสะพานเพื่อจะพอให้ข้ามน้ําได้พระรูปนี้ก็เห็นตั้งแต่ก็นั่งภาวนาอยู่ที่นั่นตั้งแต่สะพานต้นอ้อยยังยังดีอยู่ยังใช้การได้ชาวบ้านก็สัญจรผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาจนพอถึงฤดูมรสุมท่านก็มานั่ง ท่านก็มานั่งสมาธิที่เดิมนั่นแหละแต่คราวนี้น้ําก็เริ่มมาพอน้ําเริ่มมาปุ๊บสายน้ําเริ่มแรงขึ้น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 สายน้ําก็พัดพาเอาต้นอ้อนั้นน่ะหายไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นจนสุดท้ายต้อนอ้อนั้นก็สะพานต้อนอ้อนั้นก็กำลังจะพังแล้วท่านก็เกิดความสงเวศเกิดความสงเวศใจ เกิดวความสลบสังเวชใจเพราะว่าต้นอ้อนั้นเองก็เหมือนสังขารสังขารเองก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่ประกอบร่างกายนี้ถ้าพูดจริงๆก็คือประกอบขึ้นมาจากผมขนเล็บฟ,ฟันหนังใช่ไหมเราจะชี้ตรงไหนแล้วบอกว่าเป็นตัวเราไม่ได้เลยชี้ตรงนี้ก็เป็นแก้มชี้ตรงนี้ก็เป็นหัวชี้ตรงนี้ก็เป็นหูเหมือนสะพานต้นอ้อสะพานนั้นทําจากต้นอ้อทั้งทั้งหมดนะ แล้วตรงไหนคือสะพานถ้าชี้ชี้ไปตรงไหนก็จะเจอแต่ต้นอ้อถูกไหมชี้ไปตรงไหนก็จะเจอแต่ต้นอ้อจะเจอเชือกแต่ไม่เจอสะพานเหมือนกันร่างกายหรือสังขารนี้ทั้งหมดก็เป็นแบบนั้นชี้ไปตรงไหนเราก็จะเจอแต่การที่เอาไว้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นการมาประกอบกันแล้วถ้าเกิดชี้ไปอีกว่าที่หูหูคือหูเหรอถ้าแยกหูออกไปอีกก็จรงจะ,จะต้องเป็นกระดูเป็นเนื้อถูกไหมเนื้อตรงนั้นก็ประกอบด้วยอะไรอีก เนื้อเยื่ออีกเนื้อเยื่อประกอบด้วยอะไรอีกเซลล์อีกสุดท้ายจริงๆแล้วกายนี้ทั้งหมดเป็นของที่ถูกประกอบกันเหมือนกับเลโก้เหมือนกับตัวต่อเนะชี้ไปตรงไหนเป็นแม้ว่าเป็นรถก็เถอะแต่จริงๆก็เป็นเลโก้ที่ประกอบขึ้นมาเป็นรถเหมือนกันแล้วสายน้ําก็ค่อยๆพัดเอาต้นอ้อนั้นกระจัดกระจายไปท่านเกิดความสลดสองเวทใจว่าสังขารนี้เองก็ไม่เที่ยง การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสุขก็โดนการเวลาพัดหายไปได้เหมือนกันหรือปะสรรพสิ่งไม่สามารถทนต่อการเวลาได้เหมือนสะพานแห่งต้นอ,อ้อก็ไม่สามารถทนต่อแรงน้ําได้เมื่อผ่านเวลาผ่านสายน้ําต้นอ้อก,ก็แตกกระจายออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหาแก่นแท้ไม่ได้ หาว่าสะพานต้นอ้อนั้นพอต้นอ้อปิวไปจะมีแก่นอยู่ภายในไหมจะมีแก่นที่เป็นสะพานอยู่ภายในไหมก็ไม่เจอความเป็นสะพานก็หายไปภิกษุรูปนั้นก็ได้เห็นสื่อธรรมะที่อยู่ในธรรมชาตินี้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของท่านเหมือนกันว่าสรรพสิ่งนั้นจริงๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวเราไม่มีของของเราเป็นแค่การประกอบขึ้นมาจากสิ่งอื่นๆ ประกอบขึ้นมาโดยเหตุและปัจจัยตั้งอยู่ได้ด้วยเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยสลายไปโดยการเวลาไม่มีอะไรเหลือเลยก็ไม่มีอะไรเหลือเลยพระรูปนี้ได้เรียนกรรมาฐานมาสองปีแล้วทําไมไม่บรรลุธรรมตอนนั้นน่ะทําไมไม่บรรลุธรรมตอนเรียนตอนเรียนตอนเรียนจบแต่มาบรรลุธรรมตอนเห็นสะพานต้นอ้อเพราะตอนที่เรียนธรรมะอยู่นั้นเข้าใจ แต่ตอนที่เห็นสะพานต้นอ้อท่านสังเวชใจพวกเราก็เป็นคนศึกษาธรรมะถูกไหมดูจากหน้าตาแล้วดูจากขึ้นจิตตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วสิ่งไหนที่ทำให้เราขาดไปเหรอที่ทำให้เราไม่รู้สึกไม่ไม่สามารถบรรลุทำได้อาจจะเป็นตัวนี้ไหมความสังเวชใจเพราะเราอยู่ภายใต้ความการวงล้อมของความสุขไง มันเลยเราเลยไม่เคยสองเวชใจเมื่อไม่สองเวชใจศรัทธานั้นอาจจะมีอยู่นะแต่ไม่ตั้งเป็นความเพียรลองคิดดูนะ,ะเราถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเกิดความสงเวชใจเลยอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆป่อยๆแบบชิวๆช,ชีวิตแบบสบายๆต่ออีกไหมถ้ารู้ว่าอีก5ปีเราจะตายอย่างนี้เป็นต้น ความสลดใจความสังเวชใจเป็น,นกลไกที่สําคัญมากเลยที่กระตุ้นทําให้เกิดความเพียรแล้วความเพียรก็จะกระตุ้นให้เกิดสติสติพวกเรามีไหมมีแต่ว่ามันต่อเนื่องพอไหมสมาธิพวกเราเคยมีไหมมีแต่มันต่อเนื่องยาวนานพอเหมือนที่สายน้ําพัดมาอย่างต่อเนื่องจนทําลายสะพานต้นอ้อไหมมันไม่พอเพราะมันไม่สลดไงอืม ความส่งเวศใจคืออาจจะเป็นตัวการที่เราหายไปเนื่องจากชีวิตเรามันโดนล้อมไว้ด้วยความสุขไงมันเลยไม่เห็นความสงเวศเด็กหนุ่มเด็กสาวก็มีวัยที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็ไม่เห็นทุกข์หรอกคนบางคนเคยเห็นทุกข์มาบ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้จะดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นแล้วชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอทุกวันที่ผ่านไปเราแข็งแรงขึ้นจริงๆเหรอ ใจิตใจเราดีขึ้นจริงๆเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเติบโตขึ้นการงานจะเติบโตขึ้นทุกอย่างคงจะดีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอตกลงมันดีขึ้นหรือมันจะค่อยๆเสื่อมลงจริงๆทุกอย่างมันค่อยๆเสื่อมลงนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นมันสะพานไม้อ้อยังเป็นสะพานไม้อ้ออยู่ได้เพราะเชือกถูกไหม ถ้าไม่มีเชือกมัดไว้สะพานไม้อ,อ้อก็จะแตกกลายเป็นสายกลายเป็นเส้นต้นอ้อไปเหมือนพวกเรากิเลสของตัณหาทั้งหลายพวกเราถูกทำไมยังยังมั่นคงอยู่ได้แม้โดนกระทบกระเทือนด้วยการเวลากระทบกระเทือนด้วยความทุกข์ต่างๆนานาในชีวิตทําไมกิเลสไม่สะเทือนเลยทําไมไม่เกิดความสังเวชได้เพราะในธรรมชาติมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องผูกมัด ในภาษาบาลีเรียกว่าปริพธเครื่องกังวลเครื่องยึดผูกไว้อะไรเป็นปริพธของพวกเราอะไรคือเครื่องกังวลของพวกเราจริงๆแล้วทุกอย่างที่ทำให้เกิดความสุขได้คือเครื่องผูกมัดใจเราถ้ารถคันหนึ่งทำให้เรามีความสุขได้มากรถคันนั้จะเป็นเครื่องผูกมัดใจเราไว้จะเป็นเครื่องกังวลใจของเราเราจะไม่พร้อมที่จะสูญเสียมันไปเลย ถ้าลูกคือความสุขของเราลูกจะเครื่องจะคือเครื่องผูกมัดใจของเราถูกไหมเราจะไม่พร้อมจะจากไปจากลูกเลยไม่พร้อมที่จะเห็นธรรมไม่พร้อมที่จะพูดว่าลูกไม่พร้อมที่จะพูดว่าลูกคือทุกจะไม่พร้อมพูดว่าลูกก็คือสมุทัไทยลูกเราคือความทุกข์ลูกเราคือ,คเ,คอเหตุแห่งทุกข์เราว่างอยากจะว่างจากลูกซะบ้างเราไม่กล้าพูดเลยถูกไหมหรือเราจะไม่หาหนทางในการ ออกจากลูกเงี้ยเพราะเพราะอะไรอะ่ะเพราะลูกคือความสุขเงียสิ่งใดที่เป็นความสุขและเราได้มาครอบครองสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องผูกมัดเราแล้วถ้าสิ่งใดเป็นความสุขแล้วเราไม่ได้มาครอบครองล่ะ <S <S <ๆ>เครื่องนั้นก็จะแผดเผาใจเราสิ่งนั้นจะกลายเป็นไฟฝันของเราสุดท้ายโลกไม่ได้ให้อะไรเราเลยโลกให้แต่การผูกมัดแล้วก็ไฟที่จะเผาเรา แต่เราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดีขึ้นใครกันแน่ธรรมชาติหรือไม่ได้แสดงธรรมะใครกันแน่ที่ไม่พร้อมจะฟังธรรมเป็นพวกเรานั่นแหละที่ยังไม่สลดใจเคยไปงานศพไหมไปงานศพไปเพื่ออะไรจริงๆกลนอบายของงานศพที่เราจัดอ่ะเขาจัดเพื่อให้คนตายหรือจัดเพื่อให้คนยังอยู่ จริงๆเป็นไปเพื่อความสลดใจของผู้ยังอยู่นะงานศพเนี่ยมีพระไปสวดใช่ไหมฮะแล้วก็พระไปสวดบวชไปสวดบทอภิธรรมไปแสดงธรรมไปเทศสอนพวกเราไปงานศพมากี่งานละเกิดความสลดใจไหมเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงบ้างไหมหรือได้กินข้าวต้มแสนอร่อยอาหารว่างแสนดีแล้วก็เป็นการไปเจอเพื่อนที่ไปรวมกัน แล้วสุดท้ายก็จะหลงลืมไปว่าจริงๆแล้วงานศพนี้มาตื่นสงเวชเรานะเคยไปโรงพยาบาลไหมคนที่นอนอยู่ตามเตียงต่างๆนะ่ะไม่ไม่สั่นสะเทือนความสงเวชใจเราบ้างเลยเหรอว่าชีวิตนันไม่เที่ยงมีเด็กในโรงพยาบาลไหมมีผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลไหมมีคนแก่ในโรงพยาบาลไหมสุดสุดท้ายในโรงพยาบาลมีคนทุกวัยมันเตือนอยู่ว่าสรรพสิ่งนั้นไม่เที่ยง ชวนสลดควรที่จะสังเวชแต่เราไม่ได้เปิดมุมมองใจตัวเองตรงนั้นไงเพราะเรากลัวเรากลัวความทุกข์เรากลัวจะเจ็บใจเรากลัวจะสูญเสียเราพยายามจะหลีกเลี่ยงการที่จะต้องปล่อยปริพศนี้ไปเมื่อเราไม่ปล่อยปริพศปริพศก็ไม่ปล่อยเราเมื่อเครื่องผูกมัดไม่โดนเราปล่อยเครื่องผูกมัดนั้นก็มัดเราจริงๆธรรมชาติเน่ะ บอกความจริงของตัวมันเองอยู่แล้วมีเพียงแต่เรานั่นแหละไม่พร้อมที่จะมองมันเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือหรือต้องพูดว่าเป็นอย่างแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐิคือการเปิดมุมม,มองที่ถูกต้องคือการเปิดตาขึ้นมองรับความจริงความจริงในโลกอะ่ะพร้อมจะบอกเราอยู่แล้วโลกมันพร้อมจะบอกความจริงเราทุกต่างๆนานานงานเป็นสุขไหมเหมือนจะเป็นสุขนะงานเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต แต่สุดท้ายในตัวการงานเองก็มีความทุกข์ปนอยู่ไม่ใช่น้อยมีเหลือบยุงลิ้นไลที่คอยรบกวนจิตใจเรามีเครื่องจุกจิกจุกจ,กจกที่ปนอยู่ในงานเราคอยรบกวนจิตใจเราแต่เราก็ไม่เคยสลดไม่เคยสงเวทยังรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นอยู่ได้ไม่พร้อมที่จะศึกษาทมไม่พร้อมที่จะอภัยไม่พร้อมที่จะเข้าใจแต่เราไปจัดการกับคนอื่นแทน ไปจัดการกับเสียงเหล่านั้นแทนไปจัดการกับทุกด้านนอกทั้งที่จริงๆการจรัดการทุกจากภายในนี่แหละคือการจัดการทุกที่แท้จริงคือการปลดเชือกที่มัดสะพานต้นอ้อซะปลดปริโภคปลดเครื่องยึดเหนีย่ยวยึดมั่นใจไว้แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนธรรมชาติเราจะเห็นเลยว่าสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสียงนินทาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องไปจัดาการอะไรกับคนนินทาถูกไหมเพียงแต่ปล่อยความยึดมั่นไป ธรรมะก็จะแสดงความจริงออกมาเมื่อได้เห็นสะพานต้นอ้อนั้นภิกษุรูปนั้นก็จิตใจก็สลดสองเวชเข้าสู่สมาธิมีศรัทธามีสติมีศรัทธาที่ตั้งขึ้นมีสมาธิที่ตั้งขึ้นได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงในตอนนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ส่งสุรเสียงมาพระองค์ใช้อำนาจของพระองค์ช่วยใช้ฤทธ ในสัพพัญยุตยานพระอ,องค์ส่งเสียงมาบอกกับภิกษุรูปนั้นว่าถูกแล้วเธอพิจารณาถูกแล้วสรรพสิ่งในโลกเนี่ยล้วนไม่เที่ยงล้วนประกอบขึ้นจากเหตุล้วนประกอบขึ้นจากปัจจัยบัณฑิตย่อมละคลายความพอใจในสังขารทั้งหลายเสียเมื่อละคลายสังขา,ารทั้งหลายสังขารก็คือสิ่งที่มาประกอบกันนะสิ่งที่ทต่างๆที่มีการผสมกันประกอบกันเพราะฉะนั้น อะไรบ้างในโลกคือคือสังขารจริงๆก็คือทุกอย่างเลยเสือนี้ก็เกิดจากสังขารเกิดจากต้นอ้อเหมือนกันเนอะมาประกอบกันแม้ตัวเราก็ประกอบกันเหมือนกันเมื่อสิ่งใดมันเกิดจากการประกอบกันมันย่อมไม่เที่ยงแท้ย่อมเป็นย่อมเป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่สามารถอยู่ภายใต้อน,อนาตบังชาของใครได้เราอยากให้มันเป็นไงมันก็ไม่เป็นตามอำน,นาจบังคับบัญชาหรอกมันเป็นไปตามอำน,นาจตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อปล่อยวาง เมื่อมีความเบื่อหน่ายในสังขารแล้วย่อมคลายกำหนัดคือคลายความยึดมั่นนั่นเองเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตผู้นั้นย่อมหลุดพ้นเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในฝั่งทั้งสองฝั่งทั้งสองหมายถึงอะไรฝั่งหนึ่งคือความรักฝั่งหนึ่งคือความเกลียดถ้าจิตของปุทุชนเนี่ยไม่ไปติดฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งถูกไหมไม่ไปติดอยู่ในฝั่งรักก็ไปติดอยู่ฝั่งเกลียดพอเจอสิ่งที่รักก็ติดอยู่ พอเจอสิ่งที่เกลียดก็พยายามผลักดันพยายามผลักใสชีวิตทั้งชีวิตเป็นกระบวนการแห่งการผลักความเกลียดวิ่งเข้าหาสิ่งที่ตัวเองรักทั้งที่จริงๆแล้วสองสิ่งนี้คือองค์ประกอบของสายน้าเหมือนกันคือองค์ประกอบของชีวิตเหมือนกันมันคือเหรียญมันคือชีวิตเหมือนกันแต่มันเป็นเหรียญสองด้านหัวก้อยเรารักสิ่งใด เราก็จะเกลียดสิ่งที่เป็นปรปักกับสิ่งนั้นเรารักสีขาวเราจะเกลียดสีดําเรารักความสะอาดเราจะเกลียดความสกปรกเรารักคนคนนี้เราก็จะเกลียดคนที่จะมาแย่งคนคนนี้ไปหรือสิ่งที่มาทําลายคนคนนี้แล้วถ้ามีความรักอยู่จะพ้นจากความเกลียดได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าไม่พ้นจากความเกลียดจะพ้นทุกข์ได้ไหมชัดเจนนะตาบใดที่ยังมีความเกลียดอยู่จะไม่พ้นทุกข์ได้เลยแต่สุดท้ายความรักนั่นแหละ จะนำพาเราไปติดอยู่กับความเกลียดและความเกลียดพาเราติดอยู่กับความทุกข์เมื่อละคลายสิ่งที่รักได้ละคลายสิ่งที่เกลียดได้จึงไม่ติดอยู่ในฝั่งน้ำทั้งสองเป็นผู้หลุดพ้นไปเหมือนงูสลัดคาบงูให้พ้นไปก็เหมือนบุคคลทั้งหลายสละซึ่งความยึดมั่นสละปริพเท เป็นไปได้ไหมที่ชีวิตปุถุชนจะอยู่โดยไม่มีปริโภชน์จริงๆได้นะเราอยู่กับลูกโดยที่ไม่มีราคาในลูกได้เนะเป็นความเมตตาเป็นความกรุณามุทิตาอุเบกขาเราอยู่กับคนที่อยู่กับเราด้วยรักด้วยเมตตาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยความเข้าใจด้วยความอยากให้เขาพ้นทุกข์จริงๆสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยก็คือมุมมองและจิตใจเนะ การลอกข้าวออกไปคือการสลัดออกซึ่งความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนั่นเองเมื่ออยู่กับเขาได้โดยคิด,คดว่าเรากับเขาก็คือธรรมชาติเหมือนกันอยู่กันเกื้อกูลกัน,กนด้วยความเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อเขาได้ดีอุเบกขาเมื่อสรรพสิ่งเป็นไปตามอำนาจเหตุตามเหตุตามปัจจัยเราก็ยังรักษาความเป็นปก,กติของใจไว้ได้ด้วยความเข้าใจด้วยปัญญานั่นเอง นี่ถูกไหมคือสายสัมพันธ์ที่ดีที่แท้จริงที่เราควรจะมีต่อกันและกันการยึดไว้การเป็นเจ้าของไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ความสุขเลยวันหนึ่งยังไงสะพานต้นอ้อก,ก็ต้องแตกสลายวันนั้นน้ําตาเราก็ต้องเสียไปแน่นอนดีเพราะฉะนั้นภิกษุรูปนี้เห็นสะพานต้นอ,อ้อเห็นสื่อธรรมะที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็จึงเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็ คลายกำหนัดคลายความยึดถือเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้รว่าหลุดพ้นแล้วท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้นเองขอให้ญาติโยมทุกคนตั้งความเพียรเจริญวิญิยะให้เข้มข้นให้ต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ทำลายสะพานต้นอ้อคือกิเลสใช้จิตใช้ปัญญาในการ พิจรารณาเหมือนสายน้ำทำลายสะพานไม้สะพายสะพานต้นอ้อนั้นให้หลุดออกเป็นชิ้นๆเพื่อวันหนึ่งพวกเราก็จะได้เห็นความจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นขอให้ญาติโยมทุกคนเจริญในธรรมเจริญพร